ดีที่พามโชว์ไปร่วมสืบสานประเพณีอันเก่าแก่ของพี่น้องชาวปากใต้นะคะสำหรับบรรยากาศของประเพณีชักพระลากพระแย่งเรือพระนะว่าแต่จะอยู่พิกัดไหนต้องตามไปปักหมุดให้ถึงที่ค่ะมาแล้วค่ะดีดีพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศของงานบุญใหญ่เดือน5ที่วัดควนขันตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังปากใต้บ้านเรานะคะกับการจัดงานชักพระลากพระแย่งเรือพระประเพณีเก่าแก่ที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาอย่างยาวนานโดยคนในชุมชนควนขันนะคะซึ่งปีนี้ถือเลิกดีค่ะวันแรม1ค่ำเดือน5ของทุกปีปีนี้ตรงกับวันที่24เมษายนเมื่อวานนี้นะคะโดยช่วงเช้าค่ะก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ค่ะจากนั้นเวลาประมาณ8โมงเช้าค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้ทำพิธีจุดธูปเทียนที่เรือพระแล้วก็เมื่อได้เวลาชาวบ้านก็จะพร้อมใจกันมาจับเชือกที่จะลากเรือพระออกมาจากวัดโดยท่านผู้ว่านะคะจะจับหัวเชือกลากพระไปตามถนนเพื่อไปยัง3แยกสาราแดงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็น3แยกโรงแรมเรือราษฎาระยะทางรวมกว่า400เมตรนั่นเองค่ะหน้าขบวนเรือพระก็จะมีคณะกลองยาวและนางรำนะคะนำขบวนสร้างความคึกครื้นตลอดเส้นทางอย่างที่เห็นเลยนะคะรวมทั้งยังได้โยนขนมต้มด้วยนะคะให้ผู้ที่มาร่วมลากเรือพระได้รับประทานแก้หิวกันระหว่างทางค่ะแล้วก็เมื่อมาถึง3แยกสาราแดงนะคะก็จะต้องจอดเรือพระทิ้งไว้ค่ะแล้วก็ในช่วงเย็นนะคะก็ได้นำเรือพระกลับไปยังวัดทางด้านนายเรนูอ่อนภูลเป็นประธานชุมชนบ้านควนขันจังหวัดตรังให้ข้อมูลนะคะว่าประเพณีชักพระลากพระแย่งเรือพระจัดต่อเนื่องมานานหลายร้อยปีแล้วนะคะในอดีตค่ะเรือพระจะไม่มีล้อเลื่อนนะคะแล้วก็ทำจากไม้แล้วก็ใช้ลากไปตามท้องทุ่งนาปัจจุบันนะคะเรือพระของหลายๆวัดนะคะได้ปรับมาใช้แบบมีล้อเลื่อนเพื่อให้สะดวกในการแห่ค่ะแต่เรือพระของวัดควนขันนะคะก็ยังคงเป็นแบบโบราณไม่มีล้อเลื่อนแต่เปลี่ยนมาใช้เชือกในการลากแทนการใช้หวายลากแบบโบราณนั่นเองค่ะสำหรับประเพณีลากพระชักพระของวัดควนขันในอดีตนะคะก็จะทำเมื่อชาวบ้านเก็บข้าวในนาเสร็จค่ะเพื่อสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นนั่นเองนะคะแล้วนี่ก็เป็นมนต์เสน่ห์ของประเพณีเก่าแก่ของพี่น้องชาวปากใต้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีนะคะสำหรับประเพณีชักพระลากพระแย่งเรือพระนะคะซึ่งตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน5ของวัดควนขันจังหวัดตรังนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ